ับมาสู่ตีของร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะนับถอยหลังค่ะเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน7สิงหาคมนี้ออกเสียงลงประชามตินี่รายการตีของหรือรายการ 6:00 น.ครับพี่เราจะเปลี่ยนตัวเองไปรายการ 6:00 น.ด้วยใช่มั้ยอ้าวเป็นโอกาสที่ดีอยากเป็นอยากเป็นสักครั้งมากเลยใช่คุณผู้ชมครับเรานำเสนอเรื่องของการออกเสียงประชามติในตลอดระยะเวลาเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะวันอังคารจะเป็นพี่ช่อง5ช่อง9ที่มาพูดกันสนุกสนานเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะให้เรา2คนอ่ะ เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณพรทิพย์วัชรินทร์ดีโลกค่ะท่านผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันนะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราและให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติของเขตตลิ่งชันท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยตอนนี้ทางเขตตลิ่งชันมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็ขอเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะคะว่าเขตตลิ่งชันมีประชากรประมาณ 150,000 คนค่ะค่ะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 86,000 นะคะค่ะมีพื้นที่6แขวงแล้วก็มีหน่วยในการออกเสียง130หน่วยค่ะค่ะเป็นอาคาร87หน่วยเป็นเต็นท์43หน่วยและมีหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด2หน่วยค่ะค่ะแสดงว่าถ้าท่านบอกแบบนี้แล้วความพร้อมของเราเต็มร้อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะคะประกาศรายชื่อประกาศหน่วยการตั้งเต็นท์การเตรียมวัสดุอุปกรณ์แบบพิมพ์ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้จัดอบรมผู้อำนวยการประจำหน่วยนะคะครั้งแรกเราเชิญเฉพาะผู้อำนวยการหน่วยอย่างเดียวเลยนะคะมาประชุมกันนะคะแล้วก็วันอบรมใหญ่ค่ะเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาก็ประมาณ900คนนะคะที่เป็นเจ้าพนักงานในการดำเนินการออกเสียงทั้งหมดค่ะแล้วก็จะจัดติวเข้มอีกครั้งหนึ่งในวันที่คณะกรรมการมาตรวจรับมอบบัตรในวันที่6สิงหาค่ะค่ะแสดงว่าการเตรียมความพร้อม 100% ที่ทางเขตได้มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยประชาชนในพื้นที่ล่ะคะเขาพร้อมแบบที่เราพร้อมด้วยไหมคะค่ะทางเขตก็ได้มีการรณรงค์เพื่อที่จะเชิญชวนประชาชนมาร่วมออกเสียงอย่างเต็มที่นะคะเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะยุทธศาสตร์ของเราคือเน้นการเคาะประตูบ้านค่ะค่ะได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อยากเอกสารแผ่นพับนะคะเพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มนะคะเช่นชุมชนหมู่บ้านสถานศึกษาตลาดสถานประกอบการนะคะนอกจากนี้ก็ได้จัดให้มีการรณรงค์เป็นการเดินรณรงค์นะคะวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่แล้วก็วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตลาดน้ำคลองวัดมะยมค่ะค่ะผลตอบรับค่ะเราทำการรณรงค์แบบนี้ผลตอบรับที่ประชาชนมีกลับมาเป็นอย่างไรบ้างเท่าที่ออกเดินเลยนะคะแล้วก็ได้พบปะประชาชนก็ทุกคนก็พูดว่าอาจจะไปออกเสียงค่ะถึงเวลาแล้วไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่เท่าที่ออกไปเจอทุกคนจะพูดว่าไปค่ะอ๋อแสดงว่าอย่างน้อยๆคือได้รับฟีดแบคที่ดีแล้วได้รู้ข้อมูลและมีใจจะไปแล้วด้วยนะคะความเข้าใจของประชาชนกับการออกเสียงประชามติครั้งนี้มีความยากลำบากมากกว่าในเรื่องของการเลือกตั้งปกติไหมคะคิดว่านะคะน่าจะยากกว่าปกติเพราะเนื่องจากว่าการที่จะไปศึกษาเรียนรู้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่จะมาตัดสินใจว่าจะออกเสียงในทางใดอะค่ะก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความรู้พอสมควรนะคะซึ่งไม่มั่นใจว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะทุ่มเทเวลาแล้วก็จะให้การศึกษาจะหาความรู้ทางนี้เพื่อที่จะมาตัดสินใจได้แค่ไหนอะค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของรายชื่อค่ะเรามีปัญหาในเรื่องของรายชื่อไหมคะจำนวนรายชื่อที่ไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ค่ะไม่มีนะคะค่ะแสดงว่าคำนำหน้ายศตำแหน่งไม่มีปัญหาเลยค่ะของในพื้นที่เขตตลิ่งชันคือไม่มีแย้งในเรื่องของปัญหาด้านนี้ค่ะค่ะอ๋อแสดงว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะคำแนะนำค่ะอยากจะให้แนะนำประชาชนสักนิดนึงในเรื่องของการเตรียมตัวออกไปใช้ออกเสียงประชามติค่ะค่ะในครั้งนี้นะคะหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ทางเขตนะคะส่งให้กับทุกๆบ้านนะคะจะมีรายชื่อของผู้ใช้สิทธิ์นะคะเด็กคล้ายๆกับเป็นประร้อยประไว้นะคะท่านที่จะมาใช้สิทธิ์นะคะสามารถที่จะตัดเฉพาะชื่อของตัวเองมานะคะซึ่งตรงนั้นจะมีลำดับที่ในหน่วยของเราอะค่ะซึ่งถ้าเราตัดมาเนี่ยพอไปถึงหน้าหน่วยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปหารายชื่อเราแล้วอะค่ะเพียงแต่ยื่นใบนั้นนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ค่ะก็แสดงว่าก็ทำความเข้าใจกันสักนิดนึงว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนำบัตรประจำตัวประชาชนหากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุใช้การได้แต่ถ้าเป็นบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ไม่ควรหมดอายุถูกต้องไหมคะใช่ค่ะต้องไม่หมดอายุค่ะอ๋อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องให้ความสำคัญนะคะเพื่อที่ว่าเราไปถึงที่แล้วเนี่ยจะได้มีการใช้สิทธิ์มีคำแนะนำไหมในเรื่องของสิ่งที่ห้ามกระทำค่ะหรือว่าอย่างประชาชนไปในพื้นที่ไปยังตรงเต็นท์แล้วเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดมีอะไรบ้างคะก็ต้องห้ามแสดงถึงการที่ว่าจะมีชักจูงใครที่จะมาออกเสียงในทางเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะแล้วก็ส่งเสนอค่ะครับผมอีกหนึ่งเรื่องคือเซลฟี่ไม่ได้ด้วยเซลฟี่ไม่ได้นั่นเองนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมไหมคะสำหรับในส่วนของถ้ามีผู้ที่จะไปออกเสียงประชามติแล้วเป็นผู้พิการค่ะตอนนี้ก็ได้ซักซ้อมเจ้าหน้าที่หมดแล้วนะคะว่าจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ค่ะก็แน่นอนว่าในเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายที่เราให้ความสำคัญด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณพรทิพย์วัชรินทร์ดีหลกนะคะท่านผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านก็บอกชัดเจนเท่าที่ฟังมานะครับผมเขตตลิ่งชันวันนี้วันที่2ค่ะลงเสียงวันที่7ทุกอย่างพร้อมหมด5 6 7อีก5วันเองการเตรียมความพร้อมหน่วยเลือกตั้งตื่นเต้นเนาะเหมือนตอนอายุ18อ่ะโอ้ยพูดอย่างกับไม่เคยเลือกตั้งที่จะได้ไปกากบาทใหม่ๆจริงๆนะตื่นเต้นตอนนั้นการจะได้ไปกาออกสิทธิ์ใช้เสียงมันตื่นเต้นมากว่าเราจะไปกาอะไรดีใช่หรืออย่างไรรู้สึกแบบครั้งแรกที่เรามีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกคนของเรานะนั่นเองนะครับไม่ธรรมดาจ้ะเขตตลิ่งชันทุกอย่างที่พูดมาพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบในส่วนของสภาพการจราจรกันสักนิดนึงไหมคะก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านพี่กลับบ้านเนาะผมอยู่ต่อนะเดี๋ยวเราไปติดตามสภาพการจราจรกันค่ะไปครับคุณแสงศักดิ์ครับมาดูกันที่พระราม9นะฮะในการจราจรฝ้าฝั่งซ้ายคือจากพระราม9ไปห้วยขวางไปสุทธิสารพระราม9ในฝ้าฝั่งซ้ายห้วยขวางไปสุทธิสารมีปริมาณการจราจรที่เป็นไปอย่างค่อนข้างที่จะชะลอตัวสลับเคลื่อนตัวดีความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดเส้นทางการจราจรเป็นสีเหลืองครับส่วนในฝ้าฝั่งขวาเป็นปริมาณการจราจรที่รถนั้นมาจากเส้นทางของสุทธิสารห้วยขวางเข้าสู่พระราม9มีปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะเส้นทางเป็นสีส้มหน่อยนะครับความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อแยก2กันเลยครับแยกที่2นะครับไปดูกันมาดูกันที่สะพานพระราม3นะครับในฝากฝั่งด้านบนคือสะพานพระราม3ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายเป็นปริมาณการจราจรที่ในการจราจรฝากฝั่งซ้ายเป็นปริมาณการจราจรที่รถนั้นมาจากเส้นทางของเจริญกรุงนะครับพระราม3เพื่อจะไปสู่ตากสินรัชดาภิเษกในการระบายตัวถือว่ายอดเยี่ยมครับในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย 2:30 นแบบนี้เส้นทางการจราจรเป็นสีเขียวไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดส่วนในฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้ดีเหมือนกันครับการจราจรเป็นสีเขียวครับบริเวณด้านล่างสำหรับแยกบุคโลนั้นมีปริมาณการจราจรไม่เยอะนะครับน่าจะ1ไฟเขียวหรือไม่เกิน2ไฟเขียวระบายได้อย่างแน่นอนเส้นทางการจราจรดีเยี่ยมครับไปต่อแยกต่อไปเป็นแยกปิดท้ายกันเลยครับปิดท้ายกันที่สะพานพระราม8นะครับในฝั่งขวาคือฝั่งที่เคลื่อนตัวจากจปร.เพื่อจะไปฝั่งของฝั่งทนนะครับหรือจะไปสิรินธรการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างที่จะดีครับความเร็วใช้ได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดเส้นทางการจราจรนั้นก็เป็นสีเขียวนะครับส่วนในฝั่งซ้ายเป็นปริมาณการจราจรจากเส้นทางของฝั่งทนเพื่อจะเคลื่อนตัวไปที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับการจราจรมีปริมาณรถที่ค่อนข้างจะเข้าพระนครเยอะพอสมควรเส้นทางเป็นสีส้มความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราปิดท้ายกันที่สะพานพระราม8กันเลยครับค่ะก็ทั้งหมดนี้เป็นตีคองร้องข่าวที่เรานำมาฝากกันนะคะครบรถจริงๆถูกต้อง พี่หัวเราะอะไรอ่ะอยากจัดรายการตอน 18:00 ว่างั้น คุณผู้ชมครับและนี่เป็นเรื่องราวสำหรับความบันเทิงนะครับประจำวันอังคารที่2สิงหาคมนะครับเราสองคนพี่มะปรางกิตติยาบุญเจริญผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์นะครับน้องแฮปโปรดิวเซอร์รายการตีคล้องร้องข่าวแล้วก็ทีมงานเมโทรทีวีนั้นลาไปก่อนครับช่องของเรามึงลงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ